ัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนเพจครัวแม่สี่เหลี่ยมนะคะวันนี้แม่สี่เหลี่ยมก็พามาชมมิวเซียมนะคะมันก็จะมีแบบของเก่าๆด้วยเนาะแล้วก็จะมีพวกโชว์เกี่ยวกับเกมเก่าๆอะไรแบบวินเทจนะคะเดี๋ยวแม่สี่เหลี่ยมจะพาเข้าไปชมข้างในกันเลยเนาะค่ะห้องนี้ก็จะเป็นแบบนาฬิกาเก่าเนาะนะคะอุ้ยป๋าหนวดน้องอารยาก็จะมีเครื่องเล่นบอลเนาะเป่าลมให้เข้าไปในรูประมาณนั้นเนาะเครื่องบินให้เด็กนั่งเล่นนะคะหนาเด็กเล่นบูลาเข้าไปนั่งแล้วมันจะมีลมเป่านะคะลมอยู่ตรงนี้มาทำหน้าทำไปลูกนี่ก็จะเป็นถุงน่องโบราณนะคะชุดเด็กสมัยก่อนชุดว่ายน้ำสมัยก่อนเนาะนี่เป็นอุปกรณ์การแพทย์สมัยก่อนเนาะว่าไปทางนั้นก็รองเท้าบูทโบราณนี่เก้าอี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะโบราณลมเนาะนี่ก็จะเป็นห้องรับแขกสมัยก่อนเนาะมีทีวีนะคะว่าไปนี่ก็ห้องครัวโบราณนะคะสมัยก่อนเนาะมีเก้าอี้เด็กด้วยนะคะเก้าอี้เด็กสมัยก่อนวิทยุอันนี้เหมือนจะสมัยใหม่แล้วนะคะมีเครื่องซักผ้าเนาะสายฝั่งนี้เป็นสมัยใหม่ว่าไปอุ้ยอันนี้ใครอันนี้น้องอารยาอันนี้ห้องซักรีดเนาะโบราณนะคะเป็นครัวด้วยตู้ซักผ้าโบราณเตารีดโบราณนี่เป็นบ้านโบราณนะคะสมัยตั้งโชว์สมัยก่อนมันต้องเป็นสถานที่อะไรสักอย่างแหละแต่ไม่รู้กำลังจะขึ้นลิฟต์ไปข้างบนเนาะข้างบนจะมีเกมนะคะให้ได้ดูกันที่โบราณเนาะสักยานโบราณนะคะดูเห็นไหมแม่สี่เหลี่ยมเคยเห็นแต่ในทีวีเห็นไหมไอ้ล้อใหญ่ๆอ่ะนี่ไม่เคยเห็นอ่ะตัวเป็นๆเคยเห็นตัวจริงก็วันนี้นี่แหละรถม้านะคะสมัยก่อนเคยเห็นค่ะฝั่งทางนี้เนาะก็จะมีโชว์รถนะคะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่หลังมีรถบนลงบนลานว่าไปรถไฟเนาะนะคะเดี๋ยวแม่สี่เหลี่ยมถ่ายให้ดูฝั่งนี้ก็รถฟงรถไฟนะคะรถไฟเก่ารถไฟเขาเรียกว่าอะไรเนาะแบบที่ใช้บนลานฐานหรือเปล่าทางโน้นเครื่องบิน
นี่ก็รถโบราณเนาะเบนซ์นะคะใครมีพวกนี้สมัยก่อนถือว่ารวยมากสมัยนี้ก็รวยนะเพราะมันหายากเนาะอันนี้รถตำรวจโบราณนะคะตำรวจสมัยก่อนตรงนู้นเป็นรถสปอร์ตเนาะอันนี้สปอร์ตสมัยใหม่ตอนนี้มัน20ปีแล้วเหรอนึกว่าสมัยใหม่อันนี้ก็นานเหมือนกันเนาะนี่เป็นโบราณนะคะรถโบลงโบราณนี่อันนี้เครื่องบินนะเนี่ยที่ถ่ายเห็นเมื่อกี้ล้อเครื่องบินใหญ่มากไปมาจิ้งตีสิลูกโบราณยาวๆเลยลูกได้แล้วแล้วเครื่องบินโบราณแต่ทำไมเหมือนมีธงไทยงงเออแปลกเหมือนกันนะคะเครื่องบินแบบนี้เคยเห็นแต่ในทีวีเพิ่งมาเคยเห็นของจริงเนาะ อันนี้กระเช้าบอลลูนนะคะนี่หัวรถรางมั้งเนี่ยอันนี้ก็หัวรถลากอะไรก็ไม่รู้ว่าไปนั่นนี่รถโบราณเห็นแต่ในหนังทีวีอ่ะเพิ่งมาเคยเห็นเป็นของจริงนะคาดีแลกนะคะป๋าหนวดบอกชื่อสิร้อยปีเครื่องน่าใช่ขึ้นไปนั่งได้เนาะสวยอ่ะมาใส่โบราณฮะอ๋อมาใส่โบราณอันนั้นก็รถโบราณเห็นแต่ในทีวีคันแรกรุ่นแรกนอร์เวย์สต็อกรถตำรวจโอ้ถ้าเป็นสมัยนี้จับโจรไม่ทันหรอกค่ะทางนี้ก็กรุมอเตอร์ไซค์โบราณนะคะใครสนใจรุ่นไหนดูได้นะคะชมได้มีเวสป้าด้วยนะคะสีเขียวมอเตอร์ไซค์โบราณโอ้ยคันนี้จนสนิมกินล้อหายไปหมดแล้วทางนี้ก็รถโบราณนะคะอยู่ในตู้เดี๋ยวไปดูกันทางโน้นอีกน่ารักดีอ่ะรถโบราณนะคะกรุรถโบราณปั๊มน้ำมันโบราณเห็นป่ะเชลปั๊มน้ำมันเอสโซนะคะรถโบราณนี่ก็รถรางโบราณนะคะรถโบราณนะคะฝั่งทางนี้ตรงนี้ให้ขึ้นไปได้ด้วยเนาะเดินไปขึ้นรถไฟนะคะฝั่งทางนี้เป็นเกมโบราณนะคะเกมไอ้นี่150 โคนเนาะเกมนะคะไอ้ผลลัพธ์นั่นสิว่า
อันนี้เป็นเกมโบราณเลยนะคะแบบเสียบแผ่นเนาะเห็นไหมตลกดีรุ่นนี้ไม่เคยเห็นนะโบราณค่ะฝั่งตรงนี้ก็เป็นไอ้นั่นเนาะข้างหลังเป็นเหมือนแบบส่งไอ้นี่เนาะสัญญาณSMS เนาะว่าไปนั่นนี่นะคะนะคะเห็นไหมด้านหลังเดี๋ยวมาเสียบถ่ายให้ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันเป็นทีวีโบราณนะคะเก่าแก่หลายสิบปีวิทยุโบราณการรับส่งสัญญาณโน่นนี่เนาะนี่ก็เป็นแบบโทรเลขแหละเนาะถ้าเป็นบ้านเราพวกนี้เนาะโทรลงโทรเลข SMS สมัยนี้เครื่องแปลงสารโทรเลขป๋าเขานั่งนานมากเลยจนผมงอกแล้วอ่ะนี่เนาะเครื่องแปลงสัญญาณนั่นนี่ว่าไปก็จะเป็นแบบว่าโทรศัพท์โบราณการส่งแบบคงจะเป็นโทรลงโทรเลขอะไรอย่างนี้แหละเนาะนะคะว่าไปเนาะนั่นนี่นะคะเราถ่ายดูรอบๆเขาโชว์ให้ดูนะคะว่าการโทรศัพท์จากเครื่องนี้มาอีกเครื่องนี้นะคะทำกันยังไงสมัยก่อนค่ะตอนนี้นะคะมาถึงทางออกแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปเดินดูซื้อของกันนะคะกับน้องอรยานะคะโอเคนะคะมาเดินดูของเล่นกันเนาะว่าจะซื้ออะไรกลับไปมีมากมายเนาะของเล่นเด็กนะคะมีตุ๊กตาซูเปอร์มาริโอของแม่สีเหลี่ยมด้วยนั่นนี่ว่าไปเป็นไงบ้างคะลองมาเที่ยวกันเนาะพิพิธภัณฑ์ในนอร์เวย์มิวสตรงมิวเซียมพวกนี้มีมากมายนะคะไหนจะเป็นแบบว่าไปดูของสะสมหรือว่าของกำนันจากกษัตริย์แต่ละประเทศนะคะแม่เสียมก็เคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าแกลเลอรี่พวกภาพวาดอะไรนี้ก็มีเนาะนะคะแต่โซนนี้มันก็จะเป็นแบบโชว์ของวินทงวินเทจโบลงโบราณว่าไปนะคะกระดาษเช็ดชูโรแมนติกของเล่นนะคะป๋าหนวดกับน้องอรยาดูอะไรกันมันเยอะแยะเนาะของเล่นแล้วแต่จะเลือกสรรเด็กฝรั่งทางโน้นก็มีนะคะของเล่นให้เลือกมากมายโอเคนะคะก็แม่สิเหลี่ยมขอตัวปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าเดี๋ยววันนี้เวลาว่างเหลือเนาะแดดก็ยังดีอยู่เดี๋ยวแม่สิเหลี่ยมจะไปเดินเล่นในเมืองชิวๆสักพักดูนะคะแต่เดี๋ยวจะทำเป็นอีกคลิปนึงแต่ถ้าไม่มีคลิปยังไงนะคะก็คงไปเจอกันไลฟ์กันที่บ้านนะคะโอเคนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ